็นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเนื้อหามีอยู่นิดเดียวจริงๆนะเพราะว่าต้องรอให้นักเตะเขามาชี้แจงรวมถึงสโมสรด้วยเพราะว่าเควินดีรมรำที่ถอนตัวจากทีมชุด4เกมหรือชุดชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยล่าสุดคุณวิรวิทย์มีชื่อไปอุ่นเครื่องกับสโมสรงานท่าเรือใช่ครับทำให้แฟนๆหลายๆคนก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเอ๊ะเจ็บแต่ทำไมไปอุ่นเครื่องกับสโมสรได้นะครับแล้วก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามีรายชื่อของนักเตะรายนี้เนี่ยลงสนามในเกมที่เมื่อวานนี้การท่าเรืออุ่นเครื่องชนะไทยฮอนด้าไป3-1นะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่สงสัยกันอยู่ในโลกโซเชียลอยู่พอสมควรว่าตกลงเจ็บจริงหรือเปล่าหรือว่าเจ็บแล้วหายแล้วสามารถลงสนามได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางตัวนักเตะแล้วก็ทางสโมสรด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือเจ้าตัวไม่ได้ร่วมเก็บตัวกับทีมชาติไทยในเกมที่ในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องไปแข่งขันในศึก4เกมซึ่งเขาเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตัวหลักในฐานะของแบ็คซ้ายเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับสโมสรหรือว่านักเตะเดี๋ยวคงจะได้เห็นฟีดแบ็กจากข่าวนี้ก็คงจะมีการพูดออกมาแล้วครับเราไปดูเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพกันต่อดีกว่าเพราะว่า